สังสนีได้มีโอกาสนะคะที่จะถ่ายทอดความรักของพวกเราทุกคนที่มีต่อแม่นะคะด้วยหัวใจแม่หัวใจโพธิสัตว์สังฆะของเราในนามของพุทธสาวิกาซึ่งยืนอยู่ณบริเวณสระน้ำที่เราเรียกว่าสระน้ำหัวใจโพธิสัตว์นี้กำลังจะได้มีโอกาสสวดชยันโตเพื่อเป็นการเปิดนะคะภูเขาที่เราสร้างขึ้นภายใน3วันแม่เหลือภูเขานี้เราตั้งชื่อว่าภูเขาหัวใจโพธิสัตว์นะคะเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานในวันนี้ที่เรารู้ว่าไม่มีแม่ก็ไม่มีลูกค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเรารักลูกเราก็ต้องเคารพหัวใจของแม่ทุกคนค่ะจะเห็นว่าคุณแม่ยืนอยู่ที่ศาลาหัวใจโพธิสัตว์และโมเดลที่เราเห็นอยู่นี้คือของหุบเขาโพธิภาพใหญ่จริงๆจะเห็นว่าเราคือแผนที่ประเทศไทยเลยค่ะและขณะนี้เรายืนอยู่ตรงบริเวณที่เป็นกรุงเทพมหานครและก็ทอนเหนือนะคะตรงช่วงที่เรากำลังจะเปิดเนี่ยอยู่เหนือสุดค่ะน่าจะเป็นเชียงรายนะภูเขาเนี่ยแล้วก็จะมีบ่อมังกรนะคะที่เห็นอยู่ทางฝั่งนี้และเราจะเปิดน้ำที่ภูเขานี้วันนี้ติดตามดูการทำงานของเราในวันนี้นะคะเพื่อให้พวกเราหลายทอดสดอยู่วันนี้เราจะถ่ายทอดไปแบบเป็นความรักของพวกเราทุกคนในนามของประสบนิกรชาวไทยนะคะเดี๋ยวพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่10แล้วเราก็ระลึกเลยว่าวันนี้เราต้องพูดการเชื่อมโยงจากวันลูกถึงวันแม่เนี่ยเราหมายถึงความรักของพวกเราที่มีต่อสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ด้วยนะคะก็เห็นคุณแม่เดินมาผ่านอีกบ่อหนึ่งแล้วซึ่งบ่อนี้ก็เป็นบ่อแรกที่เราได้ซึมไปจนกระทั่งภูเขาที่เป็นเหมือนฟองน้ำคือหลายคนบอกกับคุณแม่ว่าเวลาทำคอกหนองนาแล้วมันหาน้ำไม่ได้คุณแม่ก็บอกว่าลองนึกถึงความเป็นจริงของน้ำที่น้ำมันต้องซึมน้ำมันต้องไหลน้ำมันต้องแทรกเข้าไปในดินเพราะฉะนั้นเราอย่าไปคิดที่จะทำอะไรที่มันเป็นน้ำที่ไม่ไหลน้ำที่เราคิดอย่างนี้เราจึงรู้ว่าการที่เรามีภูเขาที่มันอุ้มน้ำอยู่เนี่ยเพราะเรายอมรับการซึมของน้ำมาตรฐานของเราก็คือทำให้น้ำไหมคะพอเข้าใจนะคะคณะแม่ชีที่ยืนอยู่มากกว่าค้อนคือคณะแม่ชีที่ช่วยเราสร้างภูเขานี้เมื่อวันอาทิตย์ทุกคนจะเป็นผู้ที่จะสวดโอ้ตอนผูกเหล็กล้อเนาะแต่ตอนมากเลยเธอเก่งมากเลยค่ะเราก็จะขออนุญาตนะคะก็เป็นโอกาสที่เราจะได้เคารพหัวใจของทุกท่านซึ่งจริงๆแล้วคุณแม่อยากจะบอกว่าวันนี้ทุกคนที่อยู่ทางบ้านเนี่ยส่งใจมาคุณพ่ออายุเท่าไหร่คะ84 87จำไม่ได้ไม่เป็นไรหรอกคุณพ่อเราไม่ต้องจำเลยเพราะว่าอายุเป็นแค่ตัวเลขนะคะวันนี้จะขอให้คุณพ่อได้เป็นส่วนหนึ่งที่พวกเราทุกคนรู้สึกได้ว่าคนสูงวัยหนึ่งคนที่อยู่ยังมีความสุขกับพวกเรานะคะปูนป้านมาปูนป้านมาพูดถึงคุณตาให้คุณยายฟังนะปูนป้านถ้าพูดถึงคุณตานึกถึงอะไรนึกถึงคนเก่งคนหนึ่งครับเป็นคนที่เก่งมากแล้วก็คุณตาเป็นคนที่เสียสละที่สุดก็คือยอมไม่ชอบให้คนอื่นลำบากแล้วก็จะยอมช่วยพร้อมที่จะช่วยคนอื่นตลอดเวลาแล้วก็เหมือนคุณแม่จะได้ส่วนนี้มาเยอะมากๆด้วยครับแล้วก็หวังว่าปูนจะได้ส่วนนี้มาด้วยเหมือนกันได้อยู่แล้วลูกปูนได้อยู่แล้ววันนี้คุณพ่อมามอบทุนการศึกษาตาดูสิไหมคะพี่ติ๋งจะบอกว่าคุณพ่อน่ะจะมีความสนุกอยู่ตลอดเวลาซึ่งคุณแม่บอกว่ามันควรเป็นอย่างนั้นไหมผู้สูงวัยควรเป็นอย่างนั้นใช่ไหมเราควรจะมีความสุขแล้วก็ดูสิหลานชายก็น่ารักมากเลยคงไม่ต้องบอกว่าปูนปั้นลูกใครนะคะแม่เขาตื่นเต้นที่สุดละค่ะพี่ติ๋งมาหน่อยสิคะพี่ติ๋งเห็นพัดอยู่
ชมลูกเมื่อกี้ลูกหลานชมคุณตาชมลูกค่ะก็ได้ดั่งใจทุกอย่างเจ้าค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเราใช้เวลากับเขาน้อยมากแต่เหมือนกับเขาดีด้วยตัวเองอะเจ้าค่ะสอนก็น้อยมีเวลาให้เขาก็น้อยแต่ทุกวันนี้กลับต้องมาแสดงธรรมะสอนแม่คือคุณภาพล่ะคะสมมุติว่าพี่ติ่งก็เป็นอีกหนึ่งในตัวอย่างที่ให้เห็นว่าเราก็ต้องต่อสู้ในวัยของเราและในที่สุดเราก็จะเห็นว่าวันนี้เราฟังเขาได้เราฟังเด็กที่เรารู้ว่าเขารักเราได้แล้วเด็กหนึ่งคนก็ไม่ใช่รักแค่แม่รักคุณตาแล้วก็เป็นต้นแบบด้วยอันนี้เป็นครอบครัวที่เราอยากจะคุยกันในวันนี้พูดถึงความรักในครอบครัวเพราะว่าธีมของเราคือภาวนาว่าด้วยรักอะไรก็ตามที่เรารู้สึกว่ามันระลึกถึงกันในเวลาที่มีค่าที่สุดอย่างมีลมหายใจที่ว่าด้วยรักเนี่ยมันเป็นความเข้มแข็งของแผ่นดินหรือเปล่ามันไม่ใช่แค่ครอบครัวใดครอบครัวหนึ่งแต่มันเป็นความเข้มแข็งของสังคมที่เราเป็นไทยและเราได้ใช้โอกาสของเราในวันนี้นะคะที่จะส่งความสุขอันนี้ออกไปไม่ว่าจะผ่านดินน้ำลมไฟอะไรก็ได้ดังนั้นวันนี้คุณแม่จึงมีความรู้สึกว่าพี่ติ่งเขาตื่นเต้นมากที่คุณพ่ออายุจะ90แล้วมาด้วยคุณแม่ก็บอกว่าคุณพ่อกดปุ่มเลยค่ะสมาร์ทเลยค่ะวันนี้ชึบเลยนะคะขอเชิญคุณพ่อยืนทางด้านนี้เลยค่ะป้าตุ๊กขาพี่ประสบขาเรามาเรามาทางนี้กันคุณแม่ก็อยากจะให้ทุกคนรู้ว่าเนื่องจากว่าสมชายเนี่ยเขาเป็นคนที่บอกว่าเขาจะทำให้เสร็จก่อนที่เราผู้ใหญ่จะยืนอยู่ตรงนี้สมชายในฐานะตัวแทนของสะใจดีค่ะว่า9ครึ่งค่ะอันเนี้ยยังไม่เป็นทางการป้าตุ๊กขาพี่ประสบมาตรงนี้ค่ะมาป้าตุ๊กพี่ประสบมาตรงนี้ค่ะมาเลยอ้าวค่ะก่อนที่เราคุณพ่อขายืนอีกนิดนึงได้ไหมนะคะ5นาทีได้สมชายทำไมเพราะว่าเด็กค่ะอันนี้เราต้องยกย่องคนทำงานเพราะเขาเป็นคนที่ไปแล้วแต่วันนี้ก่อนที่เราจะกดปุ่มเราอยากให้คนทำงานเป็นตัวแทนที่จะพูดว่าทำไมความกตัญญูมันถึงทำให้ทุกอย่างมันงดงามได้ในสายตาของคณะก็อันนี้ยังไม่จริงที่อยากจะให้กำลังใจกับท่านที่อยู่ทางบ้านว่าคือโจทย์แห่งความสำเร็จของท่านเลยค่ะเราเข้ามาที่นี่ด้วยความตระหนักว่าเราต้องทำงานที่ยากยังมีความสุขและสนุกให้ได้และนี่ได้เลยถ้าเราไม่เสียสละและเรียนรู้เฝ้าสังเกตอย่างมีสติแล้วเราจะเห็นว่าน้ำที่กำลังอยู่ในบ่อนี้คือน้ำที่มาจากฟ้านะคะอันนี้ไม่ใช่น้ำบาดาลค่ะ
เรายังไม่ได้ใช้บาดาลเลยเห็นไหมคะขอยืนยันนะคะตรงนี้ค่ะค่ะใช้สำหรับการกินอยู่ของคณะแม่ชีค่ะนะคะบอกค่ะเรามีผู้บริโภคอีกเราฟาร์มเราทำนู่นนี่นั่นโน่นเราจะไม่มีแต่วันนี้ถ้าในฤดูฝนเนี่ยเราจะบอกเลยว่า3บ่อที่ท่านเห็นอยู่ตรงนี้นะคะและบ่อนี้คือบ่อสุดท้ายที่เราจะเปิดในวันนี้แต่ไม่ใช่สุดท้ายเป็นน้ำมหาโพธิสัตว์กรุณามองขึ้นไปที่ต้นโพใหญ่นะคะแล้วมีต้นแบบของการอยู่บนเราจะไปอยู่ที่ตรงนั้นว่าถ้าน้ำมาจากแม่ความบากแม่แล้วไม่ปฏิเสธการเป็นประโยชน์แม่อาจจะไม่น่ารักแต่ความสุขที่จะรักมันคือแม่ของพวกเราทุกคนนะคะและที่สำคัญที่สุดก็คือนั่นเราเปิดบ่อนี้เราจะบอกกับพวกเราเลยว่ายากยังไงเราก็จะทำไม่ใช่ง่ายแล้วทำนะคะงานที่นี่คือยากอย่างไรนั่นคือโจทย์ที่เราต้องทำงานให้สนุกเป็นสุขในขณะที่ทำงานและนี่ก็คืออีกความสนุกสนานของลูกหลานในบ้านของเรานะคะการวางแผนที่ดีการรู้ระบบของการจัดวางนะคะซึ่งทุกคนที่มาทำงานถวายเนี่ยก็เป็นลูกหมดแหละจะลูกชอบใจของลูกที่ยกย่องหัวใจของแม่มันทำให้เรามีจากความรักที่ให้อภัยอย่างลึกซึ้งอย่างนี้ที่สุดไม่มีประมาณอย่างนี้อะไรที่ว่ายากเป็นปาฏิหาริย์ของการทำงานของลูกเสมอเลยค่ะคนนะคะก็นะคะด็อกเตอร์จำกัดยืนตรงนี้มากำจัดยืนตรงนี้ค่ะมาพี่ติ่งมาลูกสาวลูกชายปูนปั้นเดี๋ยวก่อนนะคะแป๊บเดียวประตูพี่ประสบมาทางนี้ค่ะอาจารย์น้องสมคุณแม่ก็เป็นตัวกลางที่จะสวดชยันโตนะคะซึ่งขณะที่เรากดหมดที่ผูกเหล็กถือปูนปลูกเนี่ยค่ะต้นไม้เนี่ยค่ะต้นอะไรคะต้นหญ้าน้ำแล้วก็กับตอนนี้มีคนดูอยู่ใช่ไหมสามร้อยพี่ติ่งหนึ่งสองสามคุณพ่อบอกยักษ์พระรามมหาโพธิสัตว์ค่ะในขณะเสียงคณะแม่ชีกำลังชยันโตนะคะคุณแม่อยากให้เป็นส่วนหนึ่งที่คุณพ่อค่ะคุณพ่อเห็นน้ำไหมไหลแล้วสัพพุทธานะอัคปโตนี่คือความได้รับความผลนะคะสุขกับอยู่ต่อไปโอ้ยท่านการที่จะทำให้เห็นว่าแม่คือน้ำและน้ำคือชีวิตของเราเป็นอะไรที่พวกเราให้กำลังใจท่านที่กำลังดูอยู่ทำบ้านด้วยว่าท่านอย่ายืนตายทั้งเป็น
ัวใจของเราวันนี้เราตั้งใจที่จะกดปุ่มนี้ในวันที่12สิงหาแต่ความรักของลูกหลานในหุบเขาโพธิสัตว์ที่มีต่อแผ่นดินนี้มันมากมายนับคณาไม่ได้เลยนั้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่10พวกเราคืออนุสาวรีย์ที่มีชีวิตนะคะที่อยากจะให้ทุกคนได้หันกลับไปเคารพชีวิตของท่านเคารพและเติบโตต่อไปไม่ว่าเรื่องนั้นจะยากอย่างไรความหนามันทำให้เราไม่อยู่อย่างตายทั้งเป็นและนี่ชื่นใจเดี๋ยวให้ในฐานะของไนซ์ที่แบบส่งคนมาช่วยเหลือเกินเพราะเราทำตรงได้เร็วค่ะเราถึงทำตรงนี้ได้ไม่ช้าเลยถ้าตรงนั้นไม่เสร็จซึ่งเดี๋ยวจะไปเปิดยังเป็นตรงสถูปปาไม่เสร็จตรงนี้เสร็จไม่ได้เพราะมาใช้ทีมเดียวกันแต่เพราะว่าเรามีไนซ์ที่มากับเราในสองพิเรียดที่แสกกับเราประตุกส่งมาและเดี๋ยววันที่หนึ่งเนี่ยจะไปเย็บสถูปะที่เสถียรหนึ่งเองละในฐานะนะคะเป็นผู้ที่เห็นผลงานของลูกหลานของนายรู้สึกยังไงคะดีกับทุกต้องนับถือเป็นโอกาสอันดีแล้วต้องขอกราบขอบพระคุณคุณแม่ครับที่ได้ให้โอกาสได้เข้ามาร่วมทำงานที่เป็นมงคลแล้วก็จะเป็นงานที่จะเป็นต้นแบบให้ชุมชนต่างๆเนี่ยได้ศึกษาว่าไม่ว่าสิ่งที่เราเจอนั้นจะเป็นสิ่งที่ท้าทายก็สามารถที่จะทำให้สำเร็จได้ด้วยปัญญาอันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณคุณแม่นะครับปัญญาทั้งหลายได้มีไปศึกษาแล้วผมหวังว่าพาพวกเราเนี่ยจะได้เป็นตัวอย่างแบบอย่างขยายออกไปเพื่อให้มันเติบโตแล้วก็เพราะแค่ที่ธรรมะก็ต้องเห็นกำลังกายกำลังใจกำลังอยู่เนี่ยได้เป็นผลของความสำเร็จใช่ครับนะฮะเป็นต้นแบบนะฮะของความรักของแม่ความรักในสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือน้ำนะครับผมว่าตั้งเขาที่เมื่อกี้คุณแม่ได้บรรยายให้กับทุกคนได้ทราบได้เห็นเนี่ยจริงๆมันเป็นเนื้อที่งามแล้วก็เกิดความภาพงดงามอย่าง